ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมตนายหวยราดครับมารายงานตัวคือเก่าครับผมเจ้าเศร้าสายมื้อนี้เมฆหลายครับผมจักสิตกบ่ตกดอกคือมาตั้งว่านนี่ครับผมพี่น้องครับผมผมจะมาแก่มืออยู่ต้นตาลครับหมู่บ้านนี่ไปฟันครับผมเบิ่งเอานี่มันนำมือเอาครับผมการตาลเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งว่าผมฟันไว้ทำไมมันจีกาตอนวานครับผมปากยังบอนยังแบบจับกลุ่มอยู่ครับมาพี่น้องมาเบิ่งแล้วก็มาติดตามครับผมไปนี่ครับผมปลาจับกลุ่มอยู่แต่ว่าโบเป็นตะตัวใหญ่ครับเป็นตะตัวน้อยครับผมเบิ่งแล้วยุ่งยับยุ่งยับดังสีน้อยแท้ปลาเดี๋ยวผมจะข้ามไปเบิ่งคุณครับอยู่ตะไต่หุ่นร้ายครับผมปลาคุณพี่น้องยุ่งยับยุ่งยับอยู่เบิ่งเหรอครับผมซูมยุ่งยับยุ่งยับแต่ว่าโบเป็นตะตัวใหญ่ครับผมเป็นตัวน้อยครับเดี๋ยวที่ไปเบิ่งแง่งหน่อยครับผมติดตามครับมีต้นตาลครับผมฟันไว้เหลือจะแค่ทำนี่แหละครับพักบุ้งร้อยออกมาขายๆมีคนเมื่อวานไปเที่ยวนึงแล้วครับผมแต่ว่าบ่สนคนละฝีมือครับผม เอาต้องเสียฝีมือเฮาครับติดตามครับผมพี่น้องรออยู่นี่เด้อครับผมใจพี่น้องอยู่ฟังนี่เพราะว่ามื้อนี้ว่าได้เอากูปูมานำกูปูนี่ชาร์จไฟบ่เข้าครับผมไปเบิ่งมื้อเช้านี่ขีดแดงอยู่โอ้ยากเลยครับเอ้าบ่เป็นหยังตั้งกล้องไว้ทางนี้พี่น้องถ่ายทางนี้ได้ครับติดตามครับผมอย่าให้พี่น้องง่ายมาเบิ่งมุมนี่ครับผมที่แรกว่าสิตั้งมุมนี่ตั้งมุมเก่าครับตั้งมุมใหม่ครับผมนี่อยู่ทางนี้ครับอยู่ทางนี้ปึ๊บนี่ครับผมอยู่มุมนี้ครับติดตามครับผม
พี่หอกในไม่อยากตัว3 4ตัวหาตัวเองครับนี่หาตัว6ตัวเองครับผมบ่ทันมันเฮงไดเอาไม้บ่เอาติดตามครับผมเดี๋ยวสิไปล่ออีกรอบนึงครับหรือบ่ก็สิไปว่านอีกบ่ไม้ครับผมเดี๋ยวปลดก่อนพี่น้องติดตามครับผมโอ้พี่น้องครับผมใน6ตัวครับแม่นบ่1 2 3 4 5 6ตัวบ่ใหญ่บ่น้องตัวบ่ใหญ่ปานใดครับผมนี่กําลังพังงาดสิตายแล้วครับยังบ่อนอยู่คือเก่าอยู่แต่ว่ามันบ่เข้าไปต้นตาลแล้วครับเดี๋ยวผมจิเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนว่าปิดตะวันถึงบ่ทั้งนี้ติดตามครับผมพี่น้องนะโอ้ยังบ่อนอยู่นะครับผมใหญ่มองครับผมหาทั้งนี้มันตั้งกล้องทั้งนี้หามันมันครับขอแก้ตัวอีกรอบนึงครับผมพี่น้องติดตามครับง่ายๆครับรอบสองครับผมรอบสองแล้วติดตามครับมาปนเลยครับผมแต่พอ10ตัวมานอกรอบสองพี่น้องครับผมหลอดสองไข่อยู่เนาะ
ปลาคล้ายๆปลาตะเพียนครับไอ้เก่งหวานบ่ค่อยถือฟูนว่านี่ผมนี่บ่ทันครับผมยังได้อยู่ครับนี่ซิปอ้วนเป็นซิปครับว้ายสองรอบครับเรื่องก่อนนี่ปลาบดถึงถุงมันขี้ยังถึงหมดเยี่ยงมัวเสียงไหนพี่น้องพ่อให้ผมรอบตามบ่ถ้ามันจริงสิก็น่ารุ่นอยู่ดิพี่น้องครับผมว่าสิว่านรอบสามครับบ่ได้หรอกครับผมมันเศร้าจับกุ้มเหรอครับป่าเศร้าจับกุมแล้วบ่ได้ว่านรอบสามครับเอาซ้ำนี่แหละครับซ้ำนี่ก็พออยู่พอกินแหละครับผมนี่ครับผมสิบกว่าตัวหวยมันยี่สิบบุญบอดยี่สิบครับผมพี่น้องพ่อกลับบ้านแล้วสิติดเครื่องรถสูบน้ำครับสูบน้ำใส่เข่าอีกก้อนครับผมติดตามครับผมขอตัวกลับบ้านครับตอนนี้หวยรัดสิวะสีแก้วครับผมขอตัวกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับผม